สวัสดีครับครูเงาะครูซอนะครับครูซอดร.ศรัทธาใสพงศ์ฮิรันนะฮะแล้วก็ครูเงาะนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับคลาส MC หรือพิธีกรชาร์มมิ่ง MC หรือพิธีกรที่มีเสน่ห์ทำยังไงโอเคนะฮะในคลาสเนี้ยค่ะเราจะสอนให้ทุกท่านที่มาเรียนรู้จักวิธีการพูดนำเสนอต่อหน้ากล้องไม่ว่าคุณจะไปเป็นพิธีกรหรือจะทำเป็นบล็อกเกอร์เป็นนักพูดยูทูบเบอร์ได้หมดเลยนะคะเราจะเล่าเรื่องยังไงให้คนสนใจเราการใช้ท่าทางการพูดให้เป็นธรรมชาติเพราะสำคัญของการเป็นพิธีกรคือการหาเสน่ห์ในตัวคุณออกไปให้ได้มันเป็นเรื่องของเอกลักษณ์นะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปเหมือนทุกคนสวัสดีค่ะเหล่าวันนี้เราจะไม่ให้เคยเห็นมีแพทเทิร์นอะไรแบบนั้นเลยนะคะในคลาสนี้จะสอนอะไรบ้างคะครูสองครับก็นอกจากเรื่องของการพูดและการใช้เสียงแล้วเนี่ยอย่างที่ครูงอพูดไปนะครับว่าเรื่องของกายภาพท่าทางประกอบการเล่าเรื่องก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะเพราะว่าหลายครั้งเราจะมีปัญหาไหมครับว่าแบบว่าเอามือไว้ตรงไหนดียืนแบบไหนโฟกัสสายตามองที่ใครนะฮะและอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เราต้องให้คอนเซิร์นนะฮะที่สำคัญคือเวลาเราพูดกับกล้องเราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเราไม่ได้พูดกับกล้องจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังพูดกับคนที่เรากำลังสื่อสารอยู่ด้วยได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะบางคนเจอกล้องแล้วทำหน้าไม่ถูกวางเอาตาไปไว้ตรงไหนทำไมฉันต้องพูดกับไอ้ของดำๆอันนี้ด้วยเออจริงนะคะซึ่งเราจะให้เทคนิคทั้งหมดวิธีลดความตื่นเต้นวิธีการคิดโครงเรื่องในการนำเสนอนะคะสามารถมาเจอกันได้ซึ่งครูสอก็มีประสบการณ์มากมายในเรื่องของการสอนพิธีกรสอนเด็กๆ The Face ใช่สอน Miss Universe ด้วยแล้วก็ครูสอเองก็เคยเป็นพิธีกรเองด้วยนะครับนะคะซึ่งเราจะมาเจอกันได้ในวันที่21 22กันยายนนี้นะคะลงทะเบียนได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดจริงๆใช่เพราะว่าในคลาสนี้มันจะต้องฝึกนะคะทุกคนจะต้องได้ทำฉะนั้นเราจึงรับจำนวนจำกัดค่ะมาเจอกันนะคะครับสวัสดีค่ะ